าขอถามอีกครั้งนะคะคนที่ไม่สบายใจคือท่านประธานใช่ไหมคะคุณทำแบบนี้ทำไมฟ้ามีความจำเป็นส่วนตัวค่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราไม่สบายใจกันทั้งคู่ลาออกน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะที่ผมไม่อยากให้คุณออกเพราะผมเสียดายความสามารถของคุณแล้วคุณก็รักงานนี้ใช่ไหมผมขอโทษที่ผมตัดสินใจย้ายคุณโดยไม่ได้ปรึกษาคุณก่อนแต่เราคุยกันก่อนไม่ได้หรอท่านประธานไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ยังไงฟ้าก็ต้องออกอยู่ดีผมไม่ให้คุณออกคุณเพชรอย่าเอาแต่ใจสิคะผมไม่ได้เอาแต่ใจแต่บริษัทมีกฎว่าถ้าจะลาออกจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันในสัญญาก็มีแจ้งไว้ดูดอับสอนที่ผมรู้จักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณจะลาออกแล้วก็ทิ้งงานทั้งหมดให้คนอื่นจัดการงั้นเหรอดีผมชอบนะทั้งแผนการเพิ่มฟังก์ชันสโมสรส่วนกลางงดจ่ายค่าส่วนกลาง6เดือนแล้วก็งาน CSR ต่างๆก็สืบไปในว่าเรายอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไขค่ะถ้าเราได้ฝ่ายกราฟิกมาช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงลงตัวก็พร้อมเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอดูอย่างละเอียดแล้วผมจะรีบฟีดแบคกลับไปในส่วนของการตลาดฟ้าได้ข้อมูลมาจากคุณลูกศรค่ะถึงเธอจะไม่ได้ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยตัวเองแต่ก็เขียนแผนงานออกมาได้ดีมากจริงๆเธอจบประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณตั้งใจจะพูดอะไรถ้าได้คุณลูกศรมาดูแลตรงนี้ฟ้าก็หายห่วงค่ะผมยืนยันว่าผมไม่ให้คุณออกฟ้าก็ยืนยันว่าฟ้าจะออกค่ะพี่บันโถงร้อยเป็นบัญชีเอ้ยไม่ใช่บันไรจงร้อยเป็นอะไรวะสนใจมาทำงาน PR ไหมล่ะคะจีบหรอก็ไม่เชิงอะก็ต้องถามท่านประธานก่อนนะคะสบมยหอค่ะระวังเถอะเรื่องหัวใจอ่ะไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่นๆนะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะเรียกกลับคืนไม่ได้อาจจะเตือนไว้ถ้าพ่อยังอยู่ก็คงดีนะคะถ้าพี่พงษ์ยังอยู่อ่ะเขาไม่มีวันยอมให้เรื่องเป็นแบบนี้แน่ๆมีอย่างที่ไหนไล่ลูกสาวตัวเองให้ออกไปหลอกล่อผู้ชายแม่ดีๆที่ไหนเขาทำกันฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย